สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมทางช่องแตงโมว้าวของเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำสูตรป้องกันแมลงและก็ป้องกันกะลาร้าวอันนี้เราทดลองใช้มาแล้วนะคะค่อนข้างจะได้ผลดีสูตรของเราก็คือน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันมะกอกสีเหลืองอันนี้ป้องกันกะลาร้าวเพราะว่าเพิ่มความชื้นให้กับกะลาแล้วก็ความฉุนของน้ำมันมะกอกป้องกันแมลงบางชนิดได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อนๆลองใช้ดูนะคะน้ำมันมะกอกอีกตัวหนึ่งก็เป็นว่านหางจระเข้ยักษ์อันนี้ของเราใช้แบบยักษ์นะคะใหญ่มากฝานขั้นตอนก็ง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากอันนี้จริงๆแล้วเราคิดว่าแมลงบางตัวนี้ไม่ชอบกินฉุนอย่างหนอนเจาะคอใบอะไรต่างๆเนี่ยค่ะอาจจะไม่ชอบวิธีง่ายๆนะคะก็ทานะคะทาให้ทั่วหยดแล้วทาให้ทั่วหยดแล้วทาให้ทั่วกะลานะคะให้มันอย่างนี้เพราะบางครั้งการขาดความชุ่มชื้นทําให้กะลาแตกการโดนแสงแดดที่ปริมาณมากเกินไปกะลาของเราก็แตกทาให้เป็นมันให้ทั่วลูกนะคะกลิ่นน้ำมันมะกอกนี่จะแมลงบางตัวจะไม่ชอบนะคะเพราะฉุนมากทาก็แล้วก็ลูบให้ทั่วนะคะเนี่ยค่ะบางทีเราใช้สำลีบางทีเราก็ใช้นิ้วของเรานะคะมือในการถูนี่นะคะถูกลิ่นฉุนมากค่ะแล้วก็ใช้หางจระเข้ถูทับอีกรอบนะคะเจลจากหางจระเข้ก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับกะลาได้บางครั้งการรดน้ำอย่างเดียวไม่ทำให้กะลาชื้นได้นะคะเพราะการเลี้ยงมะพร้าวบอนไซถ้าเราไม่เจอแสงแดดเลยมะพร้าวก็จะโตช้าอันนี้คือเคล็ดลับของเรานะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะมีสูตรอย่างอื่นแต่ว่าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะเราไม่เน้นปุ๋ยสูตรของเราคือเน้นเรื่องดินแล้วก็ในการป้องกันแมลงต่างๆแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้สมุนไพรนะคะนึกของใช้ใกล้ตัวที่มีสรรพคุณบางอย่างในการไล่แมลงอย่างมีที่เราใช้ก็คือมียาเส้นนะคะในการไล่แมลงไล่หนอนอันนี้เรายังไม่เคยทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะคะว่าไล่แมลงกันแบบไหนใช้น้ําปูนใสในการกําจัดแมลงในการกันเชื้อราใช้ขี้เถ้าดําอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆติดตามรับฟังรับชมเกี่ยวกับมะพร้าวบอนไซของเราแล้วจะรู้นะคะว่าเราใช้สูตรอะไรมาบ้างเนี่ยค่ะมะพร้าวบอนไซนี่ถ้าเราเลี้ยงในร่มอย่างเดียวก็จะไม่ค่อยทนทานต่อโรคเราต้องเลี้ยงแบบว่าเจอแสงแดดบ้างอย่างน้อยต้องครึ่งวันถ้าเราไม่มีวิธีการป้องกันอย่างอื่นเราก็ไม่สามารถเห็นความสวยของกะลาได้นะคะอย่างน้ำมะกอกที่เราใช้นี่สรรพคุณอย่างที่เราบอกค่ะนอกจากป้องกันกะลาได้แล้วก็ศัตรูพืชหนอนบางชนิดกลัวกินฉุนของกลิ่นฉุนของน้ำมันมะกอกแล้วก็กลิ่นของว่านหางจระเข้ก็เป็นตัวกำจัดแมลงได้อย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆลองไปใช้ดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะมีเคล็ดลับดีๆเลยเราจะมาบอกรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ